โบกอดปลอบแม่ร้องไห้มางานแต่งจะมีโอกาสเห็นลูกไหมดาราหนุ่มลั่นเดี๋ยวยอมแต่งให้โบเบญจวรรณกอดปลอบแม่ร้องไห้แล้วมางานแต่งด้วยกันแม่ถามจะมีโอกาสเห็นหนูไหมดาราหนุ่มลั่นเดี๋ยวยอมแต่งให้โมเมนต์คนเป็นแม่ความเป็นห่วงลูกสาวโบเบญจวรรณโพสต์คลิปขณะสวมกอดปลอบคุณแม่ที่มางานแต่งด้วยกันถึงกับร้องไห้แล้วพร้อมแคปชั่นด้วยว่าเมื่อมางานแต่งกับแม่แม่จะมีโอกาสเห็นหนูโบโอแม่ใจเย็นๆนะขณะที่ดาราหนุ่มขุนชานนท์เข้ามาคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวยอมแต่งให้ก็ได้ซึ่งโบก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบร้องลั่นว่าเอ้ยโดยขุนชานนท์ยังบอกอีกว่าทำเพื่อแม่แกเลยนะท่ามกลางกำลังใจจำนวนมากทั้งจากเพื่อนคนบันเทิงและแฟนคลับอาทิอย่างน้อยมีคนรักตรงนี้แล้วหนึ่งนะโอเอแม่ครับต้องมีแน่ๆค่ะบอกแม่ไปและจะต้องเป็นคนดีเท่านั้นเพราะโบเป็นเด็กดีกอดๆนะคะแม่ขอให้คุณแม่สมหวังในเร็ววันค่ะสวยเหมือนแม่ต้องได้เห็นแน่ๆเป็นต้นเศรษฐาออนทัวร์ภาคเหนือร่วมประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประชุมแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่น PM2.5 เศรษฐาออนทัวร์ภาคเหนือร่วมประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประชุมแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่น PM2.5 เปิดกิจกรรมคิกออฟจัดแนวกั้นไฟบริเวณดอยสุเทพวันที่28พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในการทัวร์พื้นที่ภาคเหนือว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีควงภริยาร่วมงานเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟลอยกระทงจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันเดียวกันวันที่28พฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จอเชียงใหม่อีกครั้งโดยเวลา19นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน41ตำบลสุเทพจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นเวลา20นาฬิกานายกรัฐมนตรีร่วมพิธีลอยกระทงและชมการประกวดขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2566ที่สำนักเทศบาลนครเชียงใหม่รวมทั้งพักค้างคืนที่เชียงใหม่จากนั้นในวันที่29พฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติภารกิจที่จอเชียงใหม่ตลอดทั้งวันโดยช่วงเช้าเวลาประมาณ 8:45 น.นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฉสิงพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อประชุมหารือประเด็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รวมทั้งเป็นประธานการปล่อยขบวนคาราวานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือภาคเอกชนภาคประชาชนก่อนเดินทางต่อไปยังศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่33ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อเปิดกิจกรรมคิกออฟจัดแนวกั้นไฟบริเวณดอยสุเทพร่วมกับภาคประชาชนซึ่งวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการซักซ้อมการดับไฟป่าเพื่อรอนายกรัฐมนตรีแล้วช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังขวงสันกำแพงศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในการหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ก่อนเดินทางต่อไปยังอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พื่อเป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการพัฒนาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่สตาร์ทอัพ YEC และเยาวชนก่อนเดินทางไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหารตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อชมการแสดงต่อยอดแสงหลวงบวงสรวงมหาเจดีย์ป่าเวนยี่เป็งประจำปี2566และพบปะผู้แทนภาคเอกชนหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่วันที่30พฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเยี่ยมชมโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกพร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์และพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์พร้อมเดินทางต่อไปยังศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปตำบลศรีพนมมาศเพื่อเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปอำเภอลับแลและติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองลับแลเมืองมหัศจรรย์ของผลไม้เมืองงาม3วัฒนธรรมบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ของประชาชนซอฟต์พาวเวอร์ออฟ UT ธารดิษฐ์ก่อนติดตามความคืบหน้าการออกเอกสิทธิ์ของอำเภอท่าปลาจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์และโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูตู่อำเภอบ้านโคกและพักค้างคืนที่เขื่อนสิริกิติ์วันที่1ธันวาคมนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโรงหล่อพระบูรณะไทยที่จอพิษณุโลกก่อนเดินทางขึ้นเครื่องบินจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นประธานเปิดศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตต่อธรรมนัสแจงเด้งอธิบดี DSI ไม่เกี่ยวเส้นปมหมูเถื่อนโยกย้ายปกติธรรมนัสแจงอธิบดี DSI ไม่ได้ถูกเด้งเส้นปมหมูเถื่อนแค่โยกย้ายปกติภายในกระทรวงยุติธรรมวันที่28พฤศจิกายนนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปราบปรามหมูเถื่อนว่าหลังจากจับกุมมาได้แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการทำลายของกลางและอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าหมูเถื่อนที่นำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายค้างอยู่ที่ท่าเรือเท่าไหร่ด้านอนอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเด้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ว่าไม่ใช่เป็นการเด้งแต่เป็นการบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทุกกระทรวงจะมีการโยกย้ายเมื่อถามว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องหมูเถื่อนใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่เกี่ยวท่านก็ทำหน้าที่มาดีอยู่แล้ว